เฮลโลสวัสดีท่านผู้ชมกันเองวันนี้นะฮะก็ตามผลโหวตวันนี้เนาะวันนี้นะฮะเราจะมาทำฟาร์มเบสนั่นเองก็คือว่าผมได้เตรียมของเรียบร้อยแล้วซึ่งของมันเท่านี้คือมันเป็นฟาร์มที่ทำไม่ยากเลยทุกคนนะฮะมาดูกันว่าผมจะทำฟาร์มเบสยังไงเอาตรงๆคือผมก็เคยทำในแมปเก่าซีรีส์ก่อนนู้นละมั้งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วละมั้งแต่นั่นแหละเราวันนี้เราจะมาดูกันว่าผมจะทำยังไงฮะชึบโอ้ยเนเธอร์ชึบเผื่อใครจำได้นะฮะเรามีปราสาทเนเธอร์ตรงนู้นเนาะซึ่งตรงนี้ผมได้ทำเป็นฟาร์มวิทเทอร์สเกลตันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่ะฮะคือขึ้นรูปหน่อยดิคลิปนี้นี่แหละก็คือว่าแบบผมปูไอ้บล็อกพวกนี้นานมากแต่คลิปคือมันสั้นนิดเดียวเพราะว่าผมมาแค่ทำส่วนฟาร์มเฉยๆแล้วเนาะนี่เกือบเต็มเลยแต่นี่อันนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักหรอกครับเป้าหมายหลักเราคืออยู่ด้านหลังตรงนี้นี่ฮะเบสสปาวเดอร์ซึ่งในระหว่างที่ทำฟาร์มวิทเทอร์ผมก็ได้ปิดตรงนี้ล้อมไม่ให้มันเกิดเรียบร้อยแล้วมันก็ยังเกิดอยู่ดีอ่ะตอบดูดนี่แหละฮะเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันคือเบสมันเป็นมอนที่ถามว่ามันต้องใช้แสงไหมถ้ายิ่งมืดมันก็ดีแต่ถ้ามีแสงมันจะแค่เกิดน้อยลงฮะมันจะไม่สามารถห้ามให้มันเกิดได้ 100% ยังไงก็ตามเราเอ้ยรำคาญเว้ยยังไงก็ตามนะคะตอนนี้เราต้องขุดเคลียร์พื้นที่กันก่อนเนาะโอเคต่อไปก็กระจกกระจกอันนี้ขอขุดให้มันสวยๆหน่อยดิโอเคกระจกเราจะขุดนี้ทิ้งฮะมีไฟทำให้ช่วยให้มันเกิดน้อยลงนะมั้งกดใช่ไหมถ้าไม่น้อยเลยเกิดเยอะเหมือนเดิมหลีนี่นี่หลบมากระจกทอดโอเคโอ้โหกองแป๊บเดียวยังไม่ได้ทำฟาร์มเลยกองหนึ่งแล้วฮะพูดเร็วกระจกเลยไม่กระเด็นมีเนเธอร์ไลท์เผื่อใครไม่รู้นะเนเธอร์ไลท์มันกันกระเด็นด้วยนิดหน่อยน่าจะเป็นเกาะเดียวระหว่างที่กันกระเด็นได้มันโอ้ยน้องไปช่างมันฮะช่างมันแล้ววางบล็อกต่อไปช่างหัวมันโอ้เจ็บเยอะละเยอะมากธนูจะหมดสแต็กหนึ่งแล้วรีบๆเลยฮะรีบๆคุมหลังคาโอเคหลังคาสูงประมาณนี้กำลังดีเลยอ่ะก็คือว่าเราไม่สามารถปิดหลังคาบนบล็อกมันประมาณ1-2บล็อกได้ฮะเพราะว่าธรรมชาติของเบสคือมันจะสปอนมาแล้วมันจะลอยแป๊บหนึ่งนั่นไงมันจะสปอนมาแล้วมันจะลอยแป๊บหนึ่งฮะไอ้ย่าพี่แอคคิวทอดดิคือมันจะสปอนมาแล้วมันจะลอยแป๊บหนึ่งอะฮะซึ่งต้องให้เวลามันต้องมีพื้นที่ให้มันเกิดด้านบนนิดนึงด้วยฮะถึงมันจะโอเคแล้วเนาะโอเคเหมือนเบียดจะไม่เห็นผมเบียดจะไม่เห็นเรานะถ้าเกิดว่าเบียดยังไม่ชาร์จไฟแปลว่าเบียดยังไม่เห็นเราโอเคเอาล่ะแล้วเราก็มาด้านล่างตรงนี้มันจะเหมือนตู้ปลานิดนึงนะแต่ก็มันไม่เหมือนนะมันใช่เลยอ่ะมันคือตู้ปลาชัดเลยเอาล่ะเราผมขัดใจด้านในแฮะไปโดนกระทืบแน่โอ้ยจะพี่แอคตีทำไมด่าดิ
โอเคผมต้องทำให้ในนี้มันเท่ากันหน่อยอ่ะให้มันสวยๆหน่อยพื้นผมขอเปลี่ยนแล้วกันผมขัดใจอ่ะมันไม่สวยอ่ะขอเปลี่ยนแป๊บนึงโอเคไอ้นี้ผมทำให้มันเท่าๆกันหน่อยเกิดอีกแล้วโอ้เกิดได้เกิดดีโอเคผมก็ประมาณนี้ฮะเราจะขุดลงมาแบบนี้แล้วเราก็ทำกระจกล้อมอย่างนี้ซึ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยไอ้ตรงโครงสร้างเราโอ้ยบอกเลยว่าทะเลาะกับเปรตนานมากจะสองกองแล้วเร็วมากอ่ะคืออันนี้ยังไม่ทำฟาร์มไม่เสร็จเลยขุดไปก่อนลาวาไหลมาตรงนี้อันนี้ก็ยิงอยู่นั่นแหละ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเดี๋ยวนะเราไปตักลาวามาดูครับนี่ไงมันจะไหลมาตามลาวาฮะโอ้ยน้อคือไอ้พวกนี้ร่ำคาญจริงๆเลยเดี๋ยวเผลอไปยิงพิกแมนนะยังไม่อยากสร้างศัตรูเพิ่มตอนนี้โอเคสงบละแค่ชั่วคราวนะนะบล็อกที่3บล็อกที่4บล็อกนี้อ่ะโอเคขุดออกโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคพี่ใหม่เดินออกไปละอันนี้ขุดเป็นร่องฮะประมาณนี้ให้เบ็ดไหลมาโอ้ยลำคาญผมพูดลำคาญกี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่แบบไหลมาตรงนี้อ่ะฮะแล้วเราก็ยืนฟันโชว์ตรงนี้โอเคลาวาตรงนี้ต่ออ่าฮะตรงนี้ฮอปเปอร์ฮะกล่องตรงนี้แล้วต่อด้วยกล่องตรงนี้ชึบๆโอ้ยกล่องไม่เชื่อมกันอีกวางยังไงวางแบบนี้อ่ะไหลลงมาเรื่อยๆเลยโอเคอันนี้เราอุดไปฮะอุดเลยโอเคเปลี่ยนไปใส่กรอบเถอะอะแป๊บนึงนะต้องทำให้มันต่ำกว่านี้ฮะไม่ได้เพราะว่าเบรดห้ามเราต้องให้เบรดห้ามย้อนขึ้นไปถ้าเบรดย้อนขึ้นไปก็ไม่ได้อ่ะขึ้นไปต่ำกว่านี้หน่อยดิต่ำกว่านี้อีกอ่ะโอเคได้อยู่แล้วเราก็ปิดตรงนี้ฮะชึบตรงนี้ด้วยปิดตรงนี้ด้วยชึบโอ้ยปิดอ่ะฮะโอ้มากันเต็มเลยโอเคเราลาวามา
ราจะลาวามาลาดตรงนี้แล้วให้มันไหลมาฮะลาวาโอ้ยเจ็บไหลมาตรงนี้อู้พอดีด้วยเยี่ยมทีนี้ผมก็แค่ลาวาถังเดียวก็พอแล้วโอเคเอาละทุกคนตอนนี้นะฮะฟาร์มเบสของเราชึบๆตอนนี้นะฮะฟาร์มเบสของเราก็ได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะสภาพฟาร์มก็ประมาณนี้นะฮะเอาง่ายๆคือหลักการก็เหมือนฟาร์มสเปามอนเตอร์ทั่วไปเนาะเพียงแค่ว่าเปลี่ยนไอ้ตรงน้ำเป็นลาวานะฮะคือง่ายๆคือเบสจะเกิดมาตรงนี้แล้วก็หล่นเข้าลาวาจากนั้นนะฮะก็ตามล่องลาวาไปเลยจากนั้นเราก็จะมายืนฟันตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวรอมันมาก่อนแป๊บนึงเก็บมันดังนิดนึงนะทุกคนคือเอาง่ายๆคือฟาร์มนี้คือมันไม่มีอะไรยากเลยแต่จุดยากก็คือว่าเราจะรอดจากเบสหรือเปล่าคือกรอกต้องระดับนึงอ่ะเพราะว่าไม่งั้นคือจะโดนเบสฆ่าตายก่อนนั่นเองเผลอๆคือฟาร์มนี้เราต้องเอาไอ้น้ำยากันไฟมาเลยฮะนี่ไงเบสมาแล้วฟันเลยนี่ฮะได้มาแล้วฮะเบสล็อตของเราโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้มั้งใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่วงนะก็เป็นคลิปง่ายๆเนาะอาจจะตัดสั้นๆหน่อยงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะแล้วคลิปหน้าอย่าให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยนั่นเองไว้เจอกันใหม่แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ